กลับมารับชมข่าวกันต่อในช่วงนี้นะคะไปเริ่มต้นที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2558ค่ะผลเอกวรพงษ์สว่างเนตรผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมคณะเดินทางไปท่าอากาศยานเพชรบูรณ์อำเภอลมศัก เพื่อเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2,558โดยมีพลตรีบรรเจิดฉางปูนทองรองแม่ทัพภาคที่3ในายบัณฑิตเทวีที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พลตำรวจตีอภิชาสิริสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับค่ะ จากนั้นคณะก็เดินทางไปยังเนินคนดูสนามฝึกเข้าแท่นช้างตำบนปักช่องอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์รับฟังการบรรยายสรุปชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงโดยมีกำลังทางบกของกองพลทหารม้าที่1ร่วมซ้อมรบประกอบด้วยกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่18หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่26กองพันทหารปืนใหญ่ที่30 กองร้อยทหารมาร้าลาดตะเวนกองพันทหารมาที่2ี่กองพัน,นทหารมาที่7หมวดทหารช่างสนามกองพันทหารช่างที่8และกองกำลังทางอากาศประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ F16 จําจำนวนสี่ลำเครื่องบินขับไล่จ p เพจจำนวนสองลำและพบปะให้อวาดกับกำลังพลกรมทหารมาเฉพาะกิจกองทัพภาคที่3 การฝึกในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศด้านตะวันตกโดยใช้แผนนเรศวรและแผนป้องกันภัยทางอากาศเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธการในการฝึกตลอดจนให้เหล่าทัพได้ทำการทดสอบแผนรองรับการควบคุมการอำนวยการยุทธระดับเหล่าทัพให้สอดคล้องกับกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อทดสอบการใช้กำลังของแต่ละเหล่าทัพให้สอดคล้องตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันตก และแผนป้องกันภัยทางอากาศที่กำหนดไว้รวมทั้งเน้นการประสานการปฏิบัติระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับเหล่าทัพและส่วนราชการอื่นๆค่ะ